ตอนเข้าใกล้สิตายขึ้นมาตอนเข้าใกล้สิตายหากผู้ใดมีบุญหลายสร้างสมบุญไว้หลายจิตตัวเนี้ยมันสิแสดงออกมามันสิโชว์ออกมาว่าเข้าสิไปสวรรค์หรือไปนรกเข้าสิเห็นภาพขึ้นมาทันทีเลยเพิ่นบอกว่าเป็นนิมิตเป็นภาพนิมิตขึ้นมาเฮ็ดบุญก่อนสิตายเข้านึกถึงมันสิขึ้นมาเลยบ่ได้นึกถึงโอ้ยเทื่อนึงเฮาเคยพุ่นแล้วไปทําบุญอยู่วัดพุทธสาวัตถีถ้ำพุ่นน่ะเห็นอาจารย์สุริยันนั่งโคมโออยู่เห็นอาจารย์มหาสร้างนั่งโคมโออยู่พุ่นโอ้ยมีความสุขนั่นแหละรับรองเลยไปสวรรค์แน่นอนแบบนั้นเนี่ยคือจิตของเฮามันสิโซ่ตอนนั้นตอนเฮาใกล้ตายถ้าสิไปสวรรค์ไปนิพพานมันสิโซ่ตอนนั้นมันมีโชคความดีขึ้นมากเพราะฉะนั้น บางคนบางท่านนี่เขามองขามบอกว่าโอ้ยไปวัดเจ้าไปนะไปวัดบ่ได้เฮียงไปรักษาศีลไปรักษาศีลหากลับมาหาหาปลาหาปลาเลี้ยงไปก็บ่ได้พยากินปลาเจ้าไปฆ่าปลาบ่ได้เจ้าจะไปรักษาเฮียงศีลมองแค่จุดนั้นแต่ว่าจุดลึกๆแล้วมันมีผลการที่เฮารักษาศีลห้ามันเฮ็ดให้จิตใจของเฮาอ่อนโยนจิตใจของเฮามีความสุขมีความอ่อนโยนอยู่ในตัวบ่เป็นคนโหดร้ายทารุณความสุขความอ่อนโยนเนี่ยเพิ่นบอกว่ามันสิคอยแสดงออกมาจากออกมาทั้งหน้าตาเฮ็ดให้คนเป็นคนมีหน้าตาสดใสบ่เฒ่าบ่แก่ง่ายเพิ่นว่าเพราะอย่างเพราะว่าความดีมันอยู่ในใจของเฮาแล้วมันสิคอยโชว์ออกมาทั้งหน้าตาเห็นให้เฮาหน้าตาแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสผู้ใดเห็น